สวัสดีท่านผู้ชม Channel Thai Train SRTU ท่านด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่ที่สถานีตรังครับรถที่จอดอยู่ทางที่1นะครับเป็นขบวนรถด่วนขบวนที่84จากสถานีตรัง KSY 5235ตามขบวนนะครับโดยรถด่วนที่84ในเที่ยวนี้พ่วงรถนอน JR West มาด้วยนะครับ2คันนี่นะครับรถนอน JR West นะครับคันนี้หมายเลข242นะครับ242ซึ่งลักษณะเด่นของคันนี้นะครับจะเป็นรถที่มีเครื่องปั่นไฟในตนเองนะครับเนื่องจากว่าเป็นรถนอน JRS ที่มีรหัสขึ้นต้นด้วยหมายเลข2นะครับและนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีห้องผ้าด้วยนะครับนี่ซึ่งจะมีประตูเพิ่มมานะครับประตูที่เพิ่มมาแบบนี้นะครับจะมีเพียงแค่3คันนะฮะในบรรดารถที่ได้ประจำการในประเทศไทยนั่นคือตั้งแต่หมายเลข240จนถึงหมายเลข242นะครับจำนวน3คันได้แก่หมายเลขนี้นะ240 241 242รวม3คันนะครับสวยงามจริงๆครับสวยงามเลยนะครับรถนอน JR Westคันถัดมานะครับคันนี้บอนอทปหมายเลข122นะครับจากที่กล่าวไว้ข้างต้นนะครับว่าที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข2นั้นคือเป็นรถที่มีเครื่องยนต์แต่คันนี้นะบอนอทปหมายเลข122เสียงเงียบกริบเลยนะเนื่องจากว่าเป็นรถที่ขึ้นต้นด้วยหมายเลข1นะครับเป็นรถที่ไม่มีเครื่องปั่นไฟในตัวเองนะได้พ่วงมาในขบวน84นะครับแล้วก็เป็นริ้วปกติแล้วสิบเจ็ดนาฬิกา84ออกตรังครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับขบวน84ออกตรังตามเวลามีผู้โดยสารมาส่งญาติมิตรนะ
ขบวน84ถึงสถานีห้วยยอดนะครับห้วยยอดนะครับห้วยยอดสายหลักนะครับตอนนี้มาเจอกับเส้นทางไฟสายรองคือสายตรังนะครับนี่นะกำลังมาเจอกันแล้วนะครับนี่นะเข้าสายหลักที่ทุ่งส่งแล้วครับออกจากชุมทางทุ่งส่งนะครับขบวน84มาดูย่านสถานีนะครับ GK4037 นะจอดอยู่จากทุ่งส่งนะครับออกทุ่งส่งครับขบวน84ด่วนขบวนที่84ถึงสถานีบ้านซ่องนะครับบ้านซ่องอ
4ถึงสถานีนาสารนะครับออกจากสถานีนาสารนะครับขบวนรถในยามวิกาลนะครับที่84ถึงสุราษฎร์นะครับยี่สิบนาฬิกายี่สิบนาทีได้เวลารถด่วนขบวนที่84ต้นทางจากสถานีตรังปลายทางสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์จอดเทียบทางที่1ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีครับหลังจากที่เราเดินทางมาจากสถานีตรังนะครับสถานีต้นทางเรามาลงที่สุราษฎร์ธานีนะครับขบวน84ออกจากสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินพาท่านผู้ชมทุกท่านเดินทางมากับขบวนรถด่วนขบวนที่84จากต้นทางเลยนะครับที่สถานีตรังจะมาถึงที่สถานีสุราษฎร์ธานีโดยรถบนทปรถนอนจาเวสนะครับเป็นของหายากเลยนะหวังว่าท่านผู้ชมท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์สมัครให้ตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ